ชนข่าวกลับมาอีกช่วงนึงนะคะคุณพงศธรคือบอกว่าคุณการแพนด้าเขียนมาบอกว่านายกบิ๊กตู่คะอย่าตั้งพรรคนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเลือกตั้งด้วยอยู่ต่อไปจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงให้อยู่ต่อไปเลยเราก็จะเลือกหยิบความคิดเห็นของท่านผู้ชมขึ้นมานะคะที่หลากหลายกันไป4155888ที่หน้าจอของเราหรือว่าใครที่ไม่ได้ถนัดดูหน้าจอดูทาง Facebook ของเราก็ไปที่ไลฟ์ของเรา New TV 18กดคลิกเข้าไปไลค์นะคะแล้วก็ดูเรานะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยก็จะดีมากกดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยนี่แชร์ทุกวันเลยตั้งวงแชร์เป็นประจำมาดูอันนี้ค่ะมติชนเว็บไซต์ของมติชนเขียนเรื่องนี้ก่อนนะคะคุณพงศธรเรื่องของพี่ตูนนะคะเดี๋ยวเตรียมสดพี่ตูนกับเตรียมช่องเงินบริจาคล่าสุดเอาไว้นะคะคือเรื่องคือเขาพาดหัวว่าอย่างนี้ปลัดท่องเที่ยวเพิ่งโผล่ช่วยพี่ตูนเดี๋ยวมันได้ใจฉันจริงๆอันนี้คือพาดหัวเลยนะฮะพาดหัวเลยใช้คำว่าเพิ่งโผล่คนเขียนข่าวเขาก็คงจ้องรออยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่นะพวกกระทรวงท่องเที่ยวอะจะออกมาช่วยพี่ตูนนี่ใช้คำว่าพึ่งโผล่ก็แสดงว่าโอ้โหผมว่าเขาดูข่าวชนข่าวเยอะไปอะเดี๋ยวนี้12วันน่ะ12วันพึ่งโผล่มาวันนี้นะฮะนายพงพานุเสวตรุณเสวตรุณปลัดท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าผู้บริหารกระทรวงมีนโยบายให้สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาทุกจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ตูนเน้นย้ำจังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านให้อำนวยความสะดวกสนับสนุนเครื่องดื่มอุปกรณ์จำเป็นเต็มที่แล้วให้ชวนพี่น้องบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกีฬามาเข้าร่วมกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการรับรู้หันมาให้ความสำคัญเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและประชาสัมพันธ์สถานที่ที่เป็นจุดผ่านสำคัญของโครงการหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านด้วยแล้วปลัดก็บอกว่าขอเป็นตัวแทนผู้บริหารและข้าราชการในกระทรวงท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนทุกคนส่งแรงกายแรงใจให้พี่ตูนและทีมงานขอให้ชื่นชมในจิตใจที่เข้มแข็งกับการทำโครงการ9คนละ9ปลัดท่องเที่ยวกล่าวแล้วทำไมเพิ่งมาอาจจะวุ่นวายกับการเอ๊ะจะปรับครม.ไหมนะอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวปลัดไม่เกี่ยวปลัดไม่เกี่ยวเส้นทางจังหวัดที่ผ่านมาก็ไม่มีกิจกรรมไม่มีก็เพิ่งจะมีไงชื่องงต่อจากนี้ไปก็เริ่มกันใหม่กันแล้วกันนะครับตอนนี้ไปดูเรื่องของพี่ตูนวันนี้ออกวิ่งตั้งแต่เช้าตรู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่14ของการวิ่ง9คนละ9 14นะครับคือถ้านับตามวันจริงๆก็คือวันที่14นะวันนี้นะครับออกเริ่มวิ่งตั้งแต่เช้าตรู่ก็คือเซตแรกที่บ้านครอบครัวนาวารัตน์นะครับไปยัง VJT พาราเอ็นเตอร์ไพรส์ที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็วิ่งมุ่งหน้าสู่สุราษฎร์ธานีแล้วนะครับระยะทางเซตแรกอยู่ที่ประมาณ11กิโลเมตรแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปแวะพักนะครับที่ปั๊ม PT มานิตาออยล์แอนด์เซอร์วิสนะครับตลอดเส้นทางก็เหมือนเดิมมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมกันมอบเงินบริจาคสมทบทุนในโครงการนี้กันต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ยอดบริจาคตอนนี้ขอดูหน่อยได้ไหมฮะตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างดูยอดบริจาคหน่อยค่ะขอดูยอดบริจาคหน่อย225ล้านเดี๋ยวถึง230แน่นอนต้องถึงแน่ๆไม่พ้นรายการนิวไหมข่าวคืนนี้ค่ะ230ล้านแน่ๆวันนี้คณะพี่ตูนเริ่มออกวิ่งช้าคือวิ่ง 7:15 ครับเพราะก่อนหน้านี้เคยวิ่ง 4:30 เปลี่ยนเป็นวิ่ง 7:15 เพราะว่าได้ปรับแผนหลังจากวันนี้จบเซตสุดท้ายเนี่ยตั้งเป้าอ่ะว่า21แต่ปรากฏว่าเป็น15กิโลวันนี้เลยวิ่ง 7:15 คือพักให้เต็มที่นะฮะทีมงานก็กำหนดว่าวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พัก1วันจะให้พักพรุ่งนี้พัก1วันนี่เป็นเส้นทางนะคะคืนนี้ไปหยุดที่ PT มานิตาออยล์เซอร์วิสค่ะเอาละบนโลกออนไลน์ได้แชร์ภาพกลุ่มวัยรุ่นอันนี้น่ารักที่นครศรีธรรมราชยืนรอให้กำลังใจพี่ตูนและทีมงานค่ะเป็นการยืนรอที่เขาเรียกว่านี่คือการถ่ายรูปที่ถูกต้องไม่ขวางทางพี่ตูนไม่สนว่าพี่เขาจะสนไหมว่ากล้องเรามาแต่ปรากฏพี่เขาวิ่งมาแล้วเขาสนกล้องเราไงเลยได้รูปอย่างที่เห็นไปดูคลิปค่ะคือแกไม่ได้ตั้งใจว่าพี่ตูนเนี่ยจะมาหยุดนะใช่ครับคือแกบอกว่าอย่าไปขวางทางพี่ตูนเราก็คือแค่ไปชะโงกไปปรากฏพี่ตูนสนใจคือพี่ตูนหยุดถ้าผ่านมาเนี่ยเป็นในโหมดวิดีโอเนี่ยเขาจะทำการแคปเจอร์ไงฮะค่ะจังหวะที่พี่ตูนวิ่งผ่านเนี่ยคือไม่ต้องสนใจไม่ต้องดึงแขนพี่ตูนมาเลยถ้าวิ่งผ่านปุ๊บก็คือจับภาพ
จับภาพตอนถ่ายวิดีโอไว้คือพี่ตูนเนี่ยวิ่งจุดเอ็นร้อยหวายเนี่ยเจ็บไม่พอคือดึงแขนพี่ตูนมาดึงไปเรื่อยๆคืออันนี้มันจะเข้าทํานองอะไรรู้มั้ยสมัยก่อนตอนลุงกำนันน่ะก็โดนดึงพอดึงปุ๊บเนี่ยเอ็นร้อยอ่ะที่แขนเนี่ยมันจะถูกกระชากแล้วมันจะเจ็บมากนะคะเพราะนั้นเขาบอกว่าอย่าขวางทางพี่ตูนคือทําของเราเองพี่ตูนจะไปจะมาแล้วผ่านเราไปตั้งกล้องของเราไว้เนี่ยแหละพอผ่านมาแล้วถ้าพี่ตูนเห็นก็จะวิ่งแวะเข้ามาอย่างนี้เองนะครับไปกันที่สีชนค่ะที่สีชนนะครับหลังจากที่พี่ตูนวิ่งมาถึงอำเภอสีชนนะครับที่นครศรีธรรมราชก็มีคุณวิทยาคุณอารีนาวารัตเป็นเจ้าของบ้านที่พี่ตูนวิ่งผ่านอยู่ที่อำเภอสีชนเนี่ยนะครับพี่ตูนก็วิ่งมาทางถนนสาย401นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีพอมาถึงหน้าบ้านนะครับก็มีชาวบ้านออกมาต้อนรับกันเยอะเลยแล้วก็จุดเนี้ยผู้นำท้องถิ่นมีการขอความร่วมมือชาวบ้านนะครับอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันขอความร่วมมือชาวบ้านที่มารอรับพี่ตูนให้งดการเซลฟี่ไม่วิ่งตัดหน้าพี่ตูนและที่สำคัญคือไม่กระชากไม่ดึงตัวพี่ตูนมาเพื่อขอถ่ายรูปนะครับเพราะว่าพี่ตูนเองก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมาชาวบ้านที่มาก็รับรู้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับมารอรับกันเป็นคณะแล้วคณะนี้ก็น่ารักเช่นเดียวกันนะครับมีการถือธงชาติเกือบ100เมตรถือธงชาติลักษณะเป็นซุ้มอะครับให้พี่ตูนเนี่ยวิ่งผ่านลอดใต้ธงชาติเป็นการแสดงออกถึงการต้อนรับเนี่ยอย่างในภาพนี้นี่นะฮะฉันชอบไม่มีการดึงมาเซลฟี่ไม่มีการรบกวนการวิ่งแต่ตั้งเป็นซุ้มให้วิ่งผ่านแบบนี้เหมือนแต่งงานเลยเนาะ อารมณ์ประมาณนี้ อารมณ์ประมาณนี้ชอบจังเลยอ่ะอันนี้ชอบมากเริ่มมีการครีเอทีฟมากขึ้นสำหรับแต่ละจังหวัดอันนี้ชอบที่สุดอันนี้ชอบมากอันนี้ยังเป็นนครอยู่ใช่ไหมที่นครอยู่ครับแล้วหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นก็จะให้ดูถูกพอจากนครเนี่ยก็จะไปคือที่นครเนี่ยนะคะมีพี่คนหนึ่งพี่นักเขียนก็คือพี่จำลองฝั่งชลจิตนะฮะท่านเขียนถึงเรื่องก่อนที่จะถึงสุราษฎร์นะเราจะปิดท้ายเส้นทางสายสุราษฎร์ที่จะเข้าอดนครจะเข้าสุราษฎร์เนี่ยด้วยเรื่องของคุณจิมมี่คุณจิมมี่เนี่ยนะคะเขาได้ชื่อว่านักบุญแห่งเมืองพระสิทธาเศรษฐีจิมมี่ชวลานักบุญแห่งเมืองพระคุณจิมมี่เนี่ยเกิดปี2500เป็นบุตรของนางยานกีเดวีชวลากับนายรามชวลาอดีตนักมวยที่มีชื่อว่ารามสิงห์สิทธิ์สุริยะเป็นนักมวยที่ดังมากบนเวทีราชดำเนินเก็บเงินนะคะแล้วก็เร่ขายผ้าตามตลาดนัดมาเช่าอาคารเปิดเป็นร้านขายผ้าแรกเริ่มตั้งชื่อว่าร้านในชมนะคะตั้งตามชื่อชาวบ้านใช้เรียกนายเดชราชชวลาปู่ของจิมมี่ต่อมาเนี่ยเดชราชเปลี่ยนชื่อเป็นจิมมี่เพื่อเป็นของขวัญให้กับหลานคนแรกที่เกิดมาร้านจิมมี่เติบโตมาเรื่อยๆแต่ตอนอุทกภัยปี31ก็พังไปเหมือนกันร้านขายผ้าถูกน้ำท่วมเสียหายจิมมี่แบกข้าวสารลงจากรถ10ล้อไปช่วยคนยากคนจนที่น้ำท่วมร้านตัวเองอะนะท่วมจิมมี่ก็ไปช่วยคนอื่นด้วยนะข้าวสารเนี่ยมาถึงหน้าอำเภอนานแล้วไม่มีใครช่วยขนจิมมี่ไปจ้างคนถีบสำล้อและตัวเองขนข้าวสารลงจากรถแล้วไปแจกให้กับประชาชนที่หิวโหยจากเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ปี31ผ้าห่มสินค้าในร้านจมน้ำถูกซักสะอาดตากแห้งแล้วเอาไปให้กับประชาชนไปบริจาคให้กับประชาชนคุณจิมมี่ช่วยคนยากมาอย่างต่อเนื่องทำอย่างเงียบๆในครอบครัวและลูกน้องแม่คุณจิมมี่บอกว่าเราต้องปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนกับเราเป็นเราต้องปฏิบัติกับลูกน้องของเราเหมือนกับเขาเป็นลูกและน้องของเราครอบครัวบริจาคเงินต่อเนื่องช่วยนักเรียนยากจนแล้วก็บริจาคทุกอย่างในนามไม่บริจาคในนามตัวเองบริจาคในนามของนครศรีธรรมราช บริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลซื้อเครื่องฉายแสงบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยที่เดินทางไกลมารักษาตัวล่าสุดร้านของคุณจิมร้านค้าข้างๆของคุณจิมมี่ถูกไฟไหม้คุณจิมมี่ยังพยายามไปช่วยอาซึ่งเป็นน้องสาวของพ่อเนี่ยที่อยู่ข้างบนแม้ว่าใครจะห้ามก็ขึ้นไปสุดท้ายทุกคนปลอดภัยแต่คุณจิมมี่สำลักควันและต้องรักษาในโรงพยาบาลในช่วงที่อยู่โรงพยาบาลนั่นเองเปิดทีวีดูเห็นชายคนหนึ่งวิ่งเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้11โรงพยาบาลคุณจิมมี่ตัดสินใจ
คนเขาบอกว่าตอนดูทีวีเนี่ยในทีวีเขาบอกผู้ชายคนนี้ขอคนละ10บาทคุณจิมมี่เลยให้16ล้านบาทจากพลเมือง 1.6 ล้านคนของนครทีนี้ในหนังสือซึ่งคุณจำลองฝั่งชลจิตนักเขียนรางวัลรภิพรชาวนครศรีธรรมราชเขียนอัตชีวประวัติของคุณจิมมี่ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าสิทธาเศรษฐีชีวิตของคุณจิมมี่เรื่องราวที่เป็นบททดสอบชีวิตหลายเหตุการณ์เช่นล่าสุดเรื่องที่ไฟไหม้นั่นเอง คุณจิมมี่เนี่ยเมื่อครั้งที่คุณจิมมี่เรียนหนังสือจากบิชอปคัตเทิลที่อินเดียแล้วก็กลับมาแต่คุณจิมมี่บอกทุกคนว่าผมคือคนไทยโรงเรียนเนี้ยมีคำฝันว่าพึงเอาชนะความชั่วด้วยความดีจงหันกล้าที่จะเลือกความลำบากที่ถูกต้องปฏิเสธความสะดวกสบายที่ผิดทำนองคลองธรรมนี่เป็นหลักคิดที่มาจากโรงเรียนและมาจากพ่อแม่หลักคิดที่มาจากโรงเรียนคำสอนของครูเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่เรียนได้ไม่สิ้นสุดคุณจิมมี่บอกว่าเขาอยากเป็นเศรษฐีและได้เป็นเศรษฐีแต่เศรษฐีมีคนเข้าใจผิดคิดว่ามันคือความรวยหมายถึงคนรวยคนรวยกับเศรษฐีต่างกันคุณจิมมี่บอกคนรวยมีเงินเป็นทรัพย์มีเงินมีทรัพย์ถึงเป็นคนรวยเศรษฐีมีเงินมีทรัพย์และมีใจถึงเป็นเศรษฐีเศรษฐีรู้จักให้เห็นคุณค่าความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และถ้าทุกคนรู้จักให้และเห็นคุณค่าความเมตตาของเพื่อนมนุษย์ทุกคนก็จะเป็นเศรษฐีคุณจิมมี่นี่คือหลักคิดของเขาค่ะหนังสือสิทธาเศรษฐีจิมมี่ชวลานักบุญเมืองพระบางช่วงบางตอนจากคุณจำลองฝั่งชลจิตค่ะนะคะทีนี้จากนครศรีธรรมราชก้าวเข้าสู่ที่สุราษฎร์ธานีค่ะแทนเทือกสุบรรณลูกชายของคุณสุเทพเทือกสุบรรณค่ะซึ่งประจำอยู่ที่สุราษฎร์ธานีก็เขียน Facebook ยินดีต้อนรับพี่ตูนเข้าสู่สุราษฎร์ธานีรูปนี้ฉันก็ชอบยินดีต้อนรับพี่ตูนเข้าสู่สุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์เป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่ดึงพี่ตูนมาถ่ายรูปขณะวิ่งใครอยากถ่ายรูปใครอยากมอบของเจอพี่ตูนตามจุดนัดหมายนี่คือสุราษฎร์ธานีจุดนัดหมายที่สุราษฎร์ธานีมีอะไรบ้างคะจุดนัดหมายที่สุราษฎร์ธานีเห็นบอกว่าจะไปที่อันเนี้ยวันเนี้ยจะจบที่ปั๊มพีทีมานิตานะครับที่สุราษฎร์ธานีก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะหยุดพัก1วันนะครับก่อนที่จะวิ่งต่อวันที่16ก็คือจากปั๊มซัดโกสุราษฎร์ธานีแล้วก็วิ่งยาวไปเลยนะครับแล้วที่หยุดพักวันที่15นั่นน่ะก็คือวันที่มงคลสูงสุดในชีวิตนั่นแหละค่ะใน Facebook ของตาแม้นโชคชัยทวีเขียนไว้อย่างนี้ค่ะตาแม้นโชคชัยทวีบอกว่าฝากไปยังพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีห้ามฉุดลากกระชากแควกหยิกฉวยพี่ตูนแบบรุนแรงแตะมือเบาๆเซลฟี่เล็กน้อยปล่อยเขาวิ่งสบายๆนะคะคุณหมอและคุณพยาบาลที่สุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นะครับหลังจากที่พี่ตูนนะครับได้วิ่งเข้าไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีป้ายข้อความมารอต้อนรับพี่ตูนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเวลาพี่ตูนไปไหนก็จะมีคนตะโกนบอกพี่ตูนสู้ๆพี่ตูนสู้ๆนะครับแต่พี่ตูนเนี่ยเป็นคนบอกว่าให้จำได้ไหมที่ที่นครน่ะนครศรีธรรมราชเมื่อกี้เห็นถนนไหมถนนคือช่วงสุดท้ายรอยต่อระหว่างนครกับสุราษฎร์เขาจะมีบอกว่าตอนนี้เข้าสู่สุราษฎร์ธานีแล้วนะเหมือนเข้าเส้นชัยอ่ะใช่เหมือนวิ่งผ่านเข้าเส้นชัยแล้วต่อไปคือสุราษฎร์ธานีใช่ครับแล้วก็ถ้าก่อนหน้านี้ที่พี่ตูนเคยบอกว่าไม่ต้องชื่นชมไม่ต้องยกยอตัวเองว่าเป็นฮีโร่ให้ชมหมอพยาบาลให้บอกว่าหมอสู้ๆพยาบาลสู้ๆคุณหมอสู้ๆพยาบาลสู้ๆคุณหมอสู้ๆคุณพยาบาลสู้ๆรวมถึงคนที่ร่วมบริจาคทุกคนต่างเป็นฮีโร่ทุกคนนะครับพี่ตูนก็บอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าพี่ตูนเนี่ยมีการพูดผ่านไมโครโฟนบอกว่าปลื้มใจดีใจที่มีประชาชนมารอต้อนรับแล้วก็ร่วมบริจาคเงินกันเป็นจำนวนมากนะครับตอนแรกเนี่ยก็ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มวิ่งมานะครับก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะรู้ถึงจุดประสงค์ของพี่ตูนดีอยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ายังไงก็ย้ำอีกทีว่าเป็นการวิ่งเพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือ11โรงพยาบาลในสาธารณสุขนะครับหนึ่งในนั้นคือสุราษฎร์ธานีวันนี้เนี่ยนะคะพี่ตูนเนี่ยตอนเข้าเขตพื้นที่สุราษฎร์ธานีก็คือจุดตำบลปากแพรกอำเภอดอนศักดิ์ข้างทางจะมีการสร้างป้ายบอกระยะทางหลักกิโลเมตรที่540
หลือระยะทาง 1,651 กิโลเมตรพี่ตูนหยุดเซ็นชื่อที่จุดนี้เป็นที่ระลึกมาให้กำลังใจคุณหมอสู้ๆพยาบาลสู้ๆนะคะแล้วก็แวะทักทายผู้คนจากนั้นก็วิ่งต่อไปเซ็นชื่อที่ป้ายบอกระยะทางเนี่ยชาวบ้านฮือฮามากเอาเลขที่เลขหลักกิโลเมตร540ไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะเอาไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะวันนี้ที่14แล้วนี่นะฮะใช่ค่ะ12วันเท่านั้นใช่ค่ะคแล้วตอนที่พี่ตูนเนี่ยผ่านไปที่หน้าบริษัท TVJT Para Enterprise เนี่ยมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเด่นตะวันปัตตาอายุ12ปีเป็นเด็กออทิสติกค่ะมารอพบพี่ตูนย่าพาขี่คอถือเงินมาร่วมบริจาคให้พี่ตูนแวะเข้าไปทักทายจับศีรษะให้กำลังใจทั้งย่าและหลานแล้วก็ยื่นมือแตะตะโกนพร้อมกันเฮ้ดูภาพประกอบนะคะไฮไฟเฮ้เธอดูสิเด็กเธอดูเด็กยิ้มสิเด็กนี่ดีใจมากค่ะคนที่ตบมือกันดังสนั่นเลยเด็กชายเด่นตะวันก็บอกกับคนอื่นว่าดีใจมากที่เจอพี่ตูนตั้งใจจะมารอตั้งใจจะมาทำบุญกับพี่ตูนรอตั้งแต่8โมงเช้าย่ากลัวไม่ได้เห็นย่าเลยจับขี่คอย่าจับขี่คอเมื่อกี้เห็นสูงขึ้นมาคือขี่คอย่าขี่คอย่าเดี๋ยวๆย่าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสิเนี่ยเธอดูย่าดิดูย่าดิฉันชอบมากเลยอ่ะย่าแข็งแรงขนาดนี้ย่ากวนหลานไม่เห็นอันนี้ฉันชอบอันนี้มากแล้วพี่ตูนก็เดินเข้ามาไฮไฟบอกว่าโอ้โหพี่ตูนนี่อดทนมากมาดูค่ะมาดู Facebook คุณอัญชลีซาซากินะคะคุณอัญชลีซาซากิใน Facebook นั้นเนี่ยได้รายงานว่าพี่ตูนมาสุราษฎร์แต่พี่ตูนก็ไม่ได้ข้ามเรือเฟอร์รี่ไปสมุยนะเพราะฉะนั้นสมุยก็ไม่ย่อระยะท้อสมุยเหมือนพี่แช่สมัยบัฟฟาโล่อ่ะสมุยบอกว่าไม่ผ่านสมุยไม่เป็นไรนักเรียนในโรงเรียนสมุยออกมารับบริจาคแล้วเอาไปสมทบให้พี่ตูนได้เงินบริจาคจำนวนมากมายเลยทีเดียวที่โรงแรมบรรจงบุรีค่ะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพักผ่อน1วันนะครับแต่ว่าที่โรงแรมบรรจงบุรีถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับคุณวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการสุราษฎร์ธานีก็เดินทางไปดูแลเรื่องความเรียบร้อยหลังจากที่เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดนะครับก็ร่วมกับพนักงานโรงแรมจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้สำหรับมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับนายอธิวราคงมาลัยและคณะวันที่15พฤศจิกายนเวลา 11:30 นนะครับโดยทางโรงแรมมีการได้ใช้ห้องแกรนด์บอลรูม 1-2 จัดทั้งเก้าอี้สำหรับผู้ร่วมงานจำนวน800ตัวด้วยกันแล้วก็ห้องนี้สามารถรองรับได้ประมาณ 1,000 คนนะครับส่วนทางตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการจราจรคาดว่าจะมีผู้มารอรับแล้วก็ให้กำลังใจพี่ตูนบอดี้สแลมเป็นจำนวนมากเลยครับค่ะวันนี้นะคะบรกตกรมรบุตรและพี่ก้อยราชวินขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าอย่าแม็กธนบัตรเวลาจะบริจาคให้พี่ตูนเพราะเวลาได้มาแล้วต้องมานั่งแกะแล้วมันบางทีมันก็ทำให้หนึ่งเสียเวลาและกระดาษเสียด้วยธนบัตรเสียด้วยมาดูภาพนิ่งอันแสนประทับใจในวันนี้ค่ะนี่เป็นภาพนิ่งที่ได้รับการโหวตในโลกออนไลน์ว่าประทับใจมากที่สุดนะคะภาพพี่ตูนซึ่งกลางสายฝนกำลังวิ่งแล้วมีธนบัตรพาดไปเราเห็นพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไปชมค่ะภาพนิ่งค่ะขึ้นภาพนิ่งนะคะนี่อะไรจะนี่ภาพนี้เขาบอกว่าประทับใจกันมากที่สุดของวันนี้เลยนะคะปิดท้ายกันช่วงนี้ด้วยคอลัมน์เปรียวสีเงินค่ะเปรียวสีเงินนั้นในคอลัมน์ยิ่งใหญ่มากของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เนี่ยบอกว่าขอโทษทีมงานพี่ตูนนะไม่อยากก้าวก่ายนะแต่อยากให้เสนอแนะให้ปรับระยะเส้นทางวิ่งแต่ละวันลงครึ่งนึงเพิ่มจุดแวะพักเซลฟี่รับเงินบริจาคเพิ่มไปให้พี่ตูนกับแฟนเนี่ยได้มีเวลาชื่นอกชื่นใจด้วยกันนานๆทำกิจกรรมร่วมกันให้ฉ่ำหัวใจไม่อยากให้พี่ตูนวิ่งแบบพิชิตระยะทาง 2,191 กิโลเมตรภายใน55วันวิ่งแบบนั้นเหมือนฝนไล่ช้างตกสู้แล้วหายวับมันไม่ทำให้ดินที่แตกระแหงหายโหยไม่ทำให้ต้นไม้ที่เฉาโรยหายเหี่ยวมันเป็นการเคี่ยวกล่ำร่างกายให้พี่ตูนรีบพลังมากไปเหนื่อยล้าอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกคนก็ปรารถนาเดียวกันอยากให้พี่ตูนและทีมงานสดชื่นแข็งแรงไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคในการวิ่งเราต้องช่วยกันแก้ไขช่วยกันป้องกันแต่ถ้าอุปสรรคมาจากปัจจัยศรัทธามหาชนที่มีต่อพี่ตูนหนุนเนื่องในทุกถิ่นทุกที่ทุกทางจงปร
ับแผนวิ่งเถิดเพื่อตอบสนองศรัทธามหาชนเถิดหัวอกหัวใจพี่น้องร่วมชาติทุกหัวและแหงแล้งแห้งโหยมานานเมื่อพี่ตูนเหมือนดั่งเม็ดฝนลงมาก็ขอให้ชโลมพื้นที่นานหน่อยเพราะเมล็ดพันธุ์ในหัวใจประชาชนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามสายแห่งน้ำใจสายใหญ่แห่งเหงื่อพี่ตูนเชื่อว่าตอนแรกพี่ตูนกับทีมงานก็คงจะคาดไม่ถึงว่าการวิ่งจะได้รับการตอบรับจากพี่น้องมืดฟ้ามัวดินขนาดนี้เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนเป็นงอกเงยตูนบอดี้สแลมไม่ใช่นักวิ่งเพื่อหาเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ให้11โรงพยาบาลไม่ใช่นักร้องที่มีจิตอุทิศเพื่อมวลชนแต่เป็นตูนในสายตาความรู้สึกนึกคิดในจิตใจประชาชนตูนคือทูตสันติสุขคือรูปธรรมแห่งความงามจิตให้เพื่อมนุษยชาติคือพลังใจคือความหวังคือศรัทธาคือสายใยแห่งรักเชื่อมโยงใจพี่น้องไทยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าให้เสียศรัทธามหาชนเลยปรับระยะนะคะปรับระยะแล้วช้าๆเหมือนพระบิณฑบาตก้าวไปรับบิณฑบาตไปเซลฟี่โอบกอดรับบริจาค กันไปเป็นไอดอลให้เด็กตามรายทางรายที่รายถิ่นเป็นเนื้อนาแห่งใจสุขเป็นเนื้อนาแห่งใจสุขทำแบบพระบิณฑบาตคนศรัทธารอเซลฟี่แวะรับกันไปไม่ต้องถึงขั้นยื้อยุดฉุดแย่งตัวขณะวิ่งจนเกิดอุบัติเหตุเหยียบเท้าบาดเจ็บมันเป็นอุทาหรณ์ทีมงานต้องใคร่ครวญจะวิ่งเอาระยะทางตะพึดตะพือจะวิ่งเอาศรัทธามหาชนเอาอย่างไหนไม่คัดค้านหรือตำหนิหวังว่าจะผู้ศรัทธาจะสมบูรณ์ด้วยใจบอกไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆให้เหมือนพระบิณฑบาตปิดท้ายด้วยวิธีนี้ก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะปรับแผนไหมอ่ะนะคะไปเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องไปรีบไปเรื่อยๆคือให้คนออกมารักสร้างความศรัทธาสร้างความดีงามเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามในหัวใจเด็กๆและทุกชนชั้นมาดูปิดท้ายกันช่วงนี้เรื่องของพี่ตูนค่ะ Channel News Asia สื่อของสิงคโปร์ก็รายงานเรื่องของพี่ตูนบอดี้สแลมทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินหาเงินให้กับโรงพยาบาลในภารกิจ9คนละ9แล้วกลายเป็นข่าวใหญ่นะคะกลายเป็นข่าวใหญ่มากตูนบอดี้สแลมค่ะกับการเทคชอน55วันมาราธอนเพื่อที่จะเลสมันนี่ให้กับ Public Hospitals ค่ะนี่เรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องในต่างประเทศเลยนะคะก็อย่างที่ลุงเปลวสีเงินบอกว่าเหมือนพระบิณฑบาตเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องให้ถึง 2,000 ไม่ต้องไปกำหนด55วันไม่ต้องกำหนด 2,191 แต่จงเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามลงไปทีละนิดทีละหน่อยจากหยาดเหงื่อของเราและจากความรักที่มีต่อจากประชาชนค่ะพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาวันนี้การเมืองร้อนแรงมากมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าสำนักข่าวกรองเนี่ยบอกว่ามีคลื่นใต้น้ำปลุกม็อบใหญ่ออกมาไล่รัฐบาลสักครู่ค่ะ